คือตลาดขนมไหว้พระจันทร์ถามว่ามันใหญ่เป็นเซกเมนต์ที่ใหญ่ไหมก็ไม่ได้ใหญ่มากแต่เขามีเจ้าตลาดอยู่ค่ะนั่นก็คือเรากำลังพูดถึง S&P ค่ะพูดถึงชื่อนี้มีแต่ความอร่อยนะ คือเรามาดูกันหน่อยนะว่าทำไม S&P ถึงเป็นเบอร์หนึ่งในตลาดขนมไหว้พระจันทร์นะเขามีกลยุทธ์อย่างไรในช่วงที่ตลาดเนี่ยถือว่าก็แข่งขันเพราะว่าระยะหลังเนี่ยเราจะเห็นว่ามีหลายแบรนด์นะที่ทำขนมไหว้พระจันทร์ออกมานะแม้ว่าตลาดขนมไหว้พระจันทร์ในไทยจะไม่หวือหวามากเพราะว่ามูลค่าตลาดก็อยู่ที่ประมาณสักปีละพันล้านแต่ว่าก็มีแบรนด์ใหม่ๆเกิดขึ้นที่มาแข่งขันไม่หยุดนะคะคือแม้จะมีแบรนด์ใหม่เกิดแต่ว่าก็ไม่มีแบรนด์ไหนที่บอกว่าสามารถโค่นแชมป์ของขนมไหว้พระจันทร์แบรนด์ S&P ได้ซึ่งขนมไหว้พระจันทร์ของค่าย S&P จะมีอยู่2แบรนด์ค่ะก็คือมังกรทองที่จับตลาดลูกค้าเก่าค่ะกับ S&P ที่เน้นเจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่คือในอดีตแบบนี้คุณผู้ชมขนมไหว้พระจันทร์ยึดถือธรรมเนียมดั้งเดิมด้วยไส้แบบเดิมๆนะก็คือถ้าเรานึกถึงก็มีไม่ค่อยกี่อย่างนะแล้วก็จะมีขายในช่วงเทศกาลเท่านั้นแต่จากการแข่งขันที่มากขึ้นและไม่ได้เป็นที่นิยมของคนรุ่นใหม่คือตอนนั้นเนี่ยคือเราจะรู้สึกว่ามันหนักมันเยอะมีทุเรียนคือมันเนาะคือมันไม่ใช่ไส้ที่มีอยู่อ่ะเอาจริงๆคนรุ่นใหม่ทานไม่เก่งทานไม่เก่งแล้วคือทานไม่ไหวไม่หมดนะดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีการพัฒนาไส้ขนมในรูปแบบต่างๆที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่มากขึ้นในช่วงอายุประมาณสัก 20-39 ปีหรือว่ากลุ่ม Gen Y แล้วก็กลุ่ม Gen Z นะดังนั้นเราก็เลยจะเห็นว่ามันมีหลากหลายไส้ขึ้นมาด้วยใช่ค่ะทีนี้เราก็มาสู่คำถามที่ว่าคู่แข่งเยอะขนาดนี้เนี่ยทำไม S&P ถึงอยู่มาได้นานครองแชมป์มาอย่างยาวนานนะคะ S&P บอกว่าตั้งแต่เริ่มจับตลาดนี้มาตั้งแต่ปี2531ก็คือ32ปีโดยประมาณแล้วเนี่ยนะมี3เคล็ดลับหลักๆ1คือคุณภาพโอ้โหอันดับ1เลย2ดีไซน์แพ็คเกจจริง3คือราคาแข่งขันได้ค่ะแล้วก็มี3ไส้ยอดฮิตที่ขายดีตลอดกาลลองดูซิว่าเคยซื้อกันหรือเปล่า1คือทุเรียนหมอนทอง2เป็นไส้ลูกบัว3คือโง่ยิ้งอันนี้อร่อยเนาะจำได้อยู่ คือลูกค้าเนี่ยกลุ่มที่ซื้อไปส่วนใหญ่ซื้อไปไหว้ก็มักจะนิยมซื้อไส้เดิมๆแต่ว่า S&P เขาก็บอกว่าถึงยังไงก็ตามเนี่ยก็ต้องพัฒนาไส้ใหม่ๆเพื่อจับกลุ่มคนรุ่นใหม่ด้วยอย่างที่บอกนะคะตัวเลขของขนมไหว้พระจันทร์แต่ละปีเนี่ยโตไม่ได้เยอะเท่าไหร่เนาะปีละประมาณ 1,000 ล้านกว่าบาทเนาะแต่ว่า S&P เนี่ยเขามียอดขายปีละ4ล้านชิ้นคูณราคาเข้าไปเองก็คือเกินกว่าครึ่งนึงของตลาดรวมในไทยและมาดูกันนะคะว่าสำหรับปีนี้ที่ S&P เปิดตัวเนี่ยจะมีไส้อะไรใหม่ๆออกมาเซอร์ไพรส์คุณผู้ชมบ้างค่ะไส้ที่ขายดีที่สุดของเราคือทุเรียนหมอนทองนะฮะ S&P เป็นเจ้าแรกที่นำทุเรียนหมอนทองมาเป็นไส้ไหว้พระจันทร์เมื่อก่อนนี้จะเป็นทุเรียนเบญจพรรณซะส่วนใหญ่นะฮะแล้วเราก็มีทุเรียนหมอนทองที่เป็นล้วนเป็นไข่หนึ่งแล้วก็ไข่คู่นะแล้วนอกจากนั้นเรายังมีทุเรียนหมอนทองที่เป็นเจแล้วก็แมคคาเดเมียนะฮะอันนี้นะฮะอันนี้คือหมอนทองแมคคาเดเมียนะฮะแล้วก็อีกข้างๆนี่คือหมอนทองเจเพราะว่าไหว้พระจันทร์นี่ก็จะต่อด้วยเทศกาลเจนะฮะอันดับ 2เนี่ยก็จะเป็นไส้บัวซึ่งไส้บัวเนี่ยจะเป็นไส้ traditional ของคนจีนนะฮะซึ่งเมืองจีนเนี่ยเมืองจีนฮ่องกงหรือหลายๆประเทศที่เป็นจีนเนี่ยเขาจะเน้นเรื่องไส้บัวนะฮะเพราะบัวเรามี2แบบนะฮะแต่บัวที่ขายดีที่2ก็คือบัวล้วนของเราบัวไทยกับมีบัวฮ่องกงนะฮะที่จะเป็นสีเข้มๆหน่อยเราเรียกว่าบัวทองนะฮะซึ่งเราอิมพอร์ตจากฮ่องกงอันนี้เราก็ใส่แมคคาเดเมียด้วยครับนะก็อันดับ3ที่ขายดีก็คือโงยิ้งนะฮะโงยิ้งนี่จะเป็นไส้ที่ทุกคนที่จะต้องเอาไปไหว้ในวันไหว้พระจันทร์นะฮะเป็นไส้สำคัญซึ่งเป็นมงคลมากนะครับมีถั่ว5อย่างนะครับแล้วก็งูก็จะมีทั้งไส้หมูยิงล้วนหมูยิงไข่1แล้วก็ไข่2นะฮะเป็นไส้ที่เฮลตี้ด้วยแล้วก็เป็นมงคลด้วยครับเหมาะกับการไหว้มันไหว้พระจันทร์นะครับคือนอกจากนั้นก็จะมีไส้อื่นๆอย่างเช่นงาดำนะฮะแปดเซียนนะฮะอินทผลัมธัญพืชซึ่งก็เป็นไส้ตั้งเดิมแล้วก็เฮลตี้ด้วยเหมือนกันนะแล้วก็มีไส้อีกกลุ่มนึงที่เป็นไส้ที่เป็น
สำหรับคนรุ่นใหม่หน่อยนะฮะ family รุ่นใหม่หน่อยนะฮะอันแรกๆที่เราออกมาเลยคือมัทฉะ red bean ก็จะเป็นแนวที่เป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยนะฮะมัทฉะ red bean เนี่ยก็เป็นก็คือถั่วแดงอ่ะชาเขียวถั่วแดงนะฮะแล้วเราตอน 3-4 ปีที่แล้วเราทำเปลือกสีได้เป็นครั้งแรกนะฮะเราก็เริ่มให้มีความแตกต่างทางสีด้วยแล้วก็จะดูสวยงามเวลานำไปให้นำไปถากรับประทานด้วยนะฮะแล้วก็ในปีที่แล้วเนี่ยเราออกไส้ส้มช็อกโกแลตลาวาซึ่งเป็นปีแรกที่เราทำทั้งเปลือกสีแล้วก็ไส้ที่พอไปเวฟนิดนึงแล้วมันจะหลอมละลายมาเป็นนะมันก็จะให้ texture ที่น่าสนใจพระทานทั้งขนมไหว้พระจันทร์แล้วก็มีเหลวๆอยู่ข้างในด้วยนะฮะปีนี้เราเลยออกลาวาใหม่มาอีกอันหนึ่งซึ่งเรียกว่าบัวทองไข่เค็มลาวาซึ่งเป็นเทรนด์ด้วยว่าไข่เค็มนู่นไข่เค็มนี่ก็เป็นเทรนด์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็เลยเอาบัวทองที่เรามีอยู่แล้วซึ่งอร่อยอยู่แล้วเนี่ยมาผสมกับไข่เค็มลาวาพอเอาไปเวฟหน่อยนึงพอมันหลอมละลายนิดนึงแล้วทานด้วยกันให้กลมกล่อมมากเนื้อไส้บัวทองกับความเค็มหอมของไข่เค็มลาวาเนี่ยอร่อยมากทุกปีเนี่ยทาง R&D เราจะมีรสชาติใหม่ๆนะฮะแล้วเราก็ไปรีเสิร์ชตลาดแล้วเราคิดว่าอันนี้น่าจะเข้านะฮะแล้วก็ลองทำอาจจะสัก5รส10รสออกมาแล้วก็มาเลือกกันว่าอันไหนที่เราจะไปเทสกับลูกค้านะฮะเราก็ไปทำมาร์เก็ตเทสกลุ่มเทสกับลูกค้าให้ลูกค้าชิมด้วยแล้วก็ดูคอนเซ็ปต์ด้วยว่าอันไหนที่ลูกค้าสนใจอันไหนที่ลูกค้าคิดว่าน่าจะเห็นแล้วแบบน่าจะซื้อนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ปีนี้เราเทสออกมาแล้วบัวทองไข่เค็มลาวาเนี่ยเป็นทั้งคอนเซปต์และรสชาติขนมเนี่ยอร่อยที่สุดโดนใจที่สุดนะเราก็เลยเลือกที่จะลอนช์ตัวนี้ครับรสชาติเนี่ยต้องน่าสนใจแต่อาจจะไม่ได้แปลกมากจนเข้าใจยากนะฮะอย่างเช่นผมยกตัวอย่างมัทฉะ red bean เนี่ยผมว่าถ้าจำไม่ผิดเนี่ยอยู่มาเกือบ10ปีแล้วฉะนั้นมันเป็นอะไรที่คนไทยทานอยู่แล้วชาเขียวถั่วแดงเป็นของคู่กันอยู่แล้วนะฮะเราก็เอามาแอพพลายเข้าไปในขนมไหว้พระจันทร์ตอนแรกเนี่ยยังไม่มีเปลือกสีเขียวนะฮะแล้วพอเราทำเปลือกสีได้เนี่ยเราก็ปรับแค่ตัวเปลือกมันปรับสีแต่มันก็ยังเป็นสินค้าที่อยู่กับเรามานานแล้วเหมือนกันเป็นตัวใหม่ที่อยู่กับเรามานานแล้วเหมือนกันนะฮะนั้นก็อันนี้ก็เหมือนกันแปดเซียนก็เป็นอีกตัวนึงซึ่งก็เป็นคล้ายๆกับพัฒนามาจากโง่ยิ้งคอนเซปที่เป็นถั่วเราใส่ฟรุตเข้าไปก็คล้ายๆฟรุตเค้กนะก็เป็นอะไรอีกตัวหนึ่งที่อยู่มานานกันครับขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook TNN Live หรือว่าติดตามช่องทางอื่นๆได้ง่ายมากๆแค่กดที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ